งานค่ะก็ตอนนี้นะคะกำลังทำเกี่ยวกับคอร์สสอนค่ะก็คือตอนนี้จะมีคอร์สใช่ไหมพลิกชีวิตเปลี่ยนธุรกิจด้วยออนไลน์ค่ะซึ่งจะสอนสดในวันที่17เมษายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้จะก็เลยกำลังทำโครงสร้างคอร์สก็คือเหมือนกับว่าเราจะมาลงรายละเอียดคือก่อนหน้านี้เจ๊ก็ทำโครงสร้างมาแล้วว่าเราจะสอนอะไรบ้างใช่ปะแล้วก็วันนี้เราต้องมาลงรายละเอียดค่ะว่าการสอนสดแต่ละวันนะคะเราจะพูดถึงเรื่องไหนบ้างแล้วก็จะมีรายละเอียดในแต่ละวันนะคะที่เราสอนนะมีรายละเอียดอะไรบ้างสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะซึ่งเราจะต้องเตรียมก่อนนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเรามันเป็นคอร์สเรียนนะมันไม่ใช่แบบว่าสอนคุยกันนะเพจอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นมันจะต้องแบบมีรายละเอียดแล้วก็มีเนื้อหาที่เข้มข้นนะคะเนื้อหาที่เข้มข้นเพื่อที่จะให้ทุกคนที่มาเรียนนะคะก็ได้ประโยชน์ไปเต็มๆเพราะว่าเจอคาดหวังกับคอร์สนี้มากเพราะว่าอยากให้ทุกคนที่มาเรียนนะคะได้อะไรกลับไปจริงจังคือเหมือนกับเอาไปแล้วให้มันเกิดผลจริงๆให้มันเอาไปทำเงินได้จริงๆเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้กำลังแบบลงรายละเอียดในส่วนของคอร์สอยู่เนาะแล้วก็พอแบบนี้เหมือนกับว่าทำอยู่ถึงเวลาต้องโพสอะไรเงี้ยก็ใช้คอมเหมือนกันก็คือจะนะคะก็เราจะแบบเข้าไปในเพจว่าลงคลิปอะไรถึงเวลาลงคลิปก็ลงคลิปเพราะว่าวันหนึ่งเราก็ต้องมีการลงคลิปมีการแบบทำอะไรในเพจนะคะว่ารายการที่เราจะทำเพจป่ะเพจเรามันต้องเคลื่อนไหวนะเราห้ามทิ้งเพจไหนเพจเราห้ามยาวเพจเราห้ามเนี่ยเด็ดขาดวันนี้เป็นกิ่งไม้หน้าบ้านนะมีคนตัดกิ่งไม้หน้าบ้านเลยค่ะหล่นลงมาตกใจหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เนี่ยค่ะกำลังทำเกี่ยวกับเรื่องคอร์สเพราะว่าวันนี้คืออันนี้จะเป็นงานหลักของวันนี้นะก็คือแบบวันหนึ่งค่ะเราจะต้องมีการเรียนว่าวันนี้จะทำงานอะไรหมายถึงว่าในการที่เราจะจัดเวลาเราต้องทำงานที่มันสำคัญก่อนอย่างอันนี้เรื่องของคอร์สค่ะการทำรายละเอียดคอร์สเป็นเรื่องที่สำคัญในตอนนี้ที่เราต้องทำให้เสร็จนะเพราะว่าเหลือเวลาอีก3วันใช่ป่ะเราก็จะสอบแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยต้องทำเรื่องนี้ก่อนแล้วก็เรื่องถัดไปที่หลังจากเดี๋ยวเราลงรายละเอียดคอร์สเสร็จใช่ป่ะเราก็จะไปทำออดิโอค่ะตอนนี้จะกำลังจะทำออดิโอเสียงออกมาก็คือจะเป็นออดิโอเสียงเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จเรื่องของการใช้ mindset ในการที่จะเปลี่ยนโชคชะตาตัวเองหรือว่าเราเป็นคนกำหนดโชคชะตาตัวเองเพราะว่าการที่เราจะเป็นแบบนั้นเกิดจากความคิดของเราค่ะซึ่งออดิโอนี้ก็กำลังทำอยู่เหมือนกันออดิโอนี้ก็คือก็เขียนเองนะคะทุก mindset เหมือนกับคิดว่านะคะหลังจากเขียนออดิโอเขียนรายละเอียดหรือว่าเนื้อหาออดิโอนี้เสร็จน่าจะมีอีบุ๊กได้อีกเล่มนึงน่าจะมีอีบุ๊กได้อีกเล่มของกับออดิโอเสร็จเลยนะดีแล้วเอาของสองอย่างนี้ป้าแถมไปเลยดีไหมค่ะแล้วก็งานหลังจากนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการเดี๋ยวตอนเย็นก็มีไลฟ์สดตอนเย็นค่ะแล้วก็อาจจะต้องมีลงคลิปใน YouTube ด้วยนะโอเคก็วันนี้ค่ะก็เนี่ยมาดูกันว่าทำงานอะไรก็ที่บอกนี่แหละเราก็จะมาดูนี่นะคะแล้วก็เห็นแบบนี้ก็ทำเป็นภาพรวมเอาไว้แล้วว่าสอนอะไรบ้างแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำมาลงรายละเอียดกันนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะมาเจอกันในคอร์สอยากเปลี่ยนชีวิตพลิกชีวิตเปลี่ยนดีกรีเป็นพลังค่ะมาเจอกันในคอร์สนะคะสำหรับบอกวันนี้ตามสิทธิ์ชีวิตคุณจอยก็ไปแล้วค่ะวันนี้โซมมากไม่ได้แต่ง